สวัสดีครับมาติดตามความคืบหน้าของ2ดาวตบทีมชาติไทยที่ไปเล่นหลีกในตุรกีครับนั่นคือดาวลุ่งทีมชาติ2คนก็คือน้องเพียวกับน้องบิ่มนคับซึ่งความเคลื่อนไหวล่าสุดฮนะสดาวตบทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์กับสื่อในแดนไก่งวงหรือที่ตุรกีเป็นภาษาอังกฤษกับการย้ายเปิดใจในการย้ายเข้ามาร่วมเล่นกับทีมซาลีเย่ โดยชัชชุออลโมกสีและอัชราพรคงยศส,สองผู้เล่นทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์กับสื่อตุรกีคือ TRT Sport นะฮะแบบเป็นภาษาอังกฤษนะภาษาเมืองนอกเลยทีเดียวในการย้ายมาร่วมทีมชาลีเยในตุรกีในของลีของเตอร์กิสวอลเล่บอลลีกประเทศตุรกีเนี่ยครับอัชราพรนั้นย้ายไปเล่นในลีของแดนไก่งวงเป็นครั้งแรกและเริ่มต้นเล่นกับไทยตั้ง เริ่มต้นเล่นกับทีมนี้ตั้งแต่ช่วงต้นฤด,ดูกาลในขนาดเดียวกันชัทุออนโมกสีหรือน้องบุ๋มบิ๋มเนี่ยฮะก็ได้ย้ายตามไปในภายหลังหลังจบการแข่งขันวอลเลย์บอลสโมสรหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2021ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับถ้าจำกันได้ดีโดยทั้งคู่นั้นได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะฮะหรือช่องถ่ายกีฬาเนี่ยครับของตุรกีเขาแล้วก็ เป็นช่องที่ถ่ายทอดสดอย่างเป็นทางการของหลีกตุรกีด้วยด้วยการพูดเป็นภาษา,ษา,ษาอังกฤษนะอัชลาพรนั้นบอกว่าหนูนั้นอยากเรียนรู้อยากเรียนภาษาและประสบการณ์ใหม่ๆฮะแล้วก็เธอบอกว่าหนูรักตุรกีมากถ้ามีเวลาว่างหนูก็จะขับรถไปเที่ยวชมภูเขาทะเลและก็วิวสวยๆในประเทศนี้ฮะพร้อมกันนั้นหลีกตุรกีนี้นก็เป็นหลีกที่ใหญ่ ตอนที่อยู่เมืองไทยนั้นเวลามีการแข่งขันก็จะดูตลอดหนูจะดูตลอดและอยากเล่นในตุรกีต่อนะฮะถ้าได้มีโอกาสได้รับโอกาสนะครับส่วนน้องบุ๋มบิ๋มนะฮะชัชชุอ่อนโมกสีก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อโดยเธอกล่าวว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆฮนะในการเล่นในการย้ายมาเล่นกับที่ตุรกีนะฮะลีกตุรกีเป็นลีกที่ใหญ่ที่สุดในโลกทุกคนต่างให้ความสนใจทุกอย่างในตุรกีน่าตื่นเต้นมาก และอยากเล่นในลีกตุรกีต่อไปถ้ามีข้อเสนอจากทีมในลีกนะฮะพร้อมกันนี้ทั้งคู่เผยว่าเผยถึงความในใจนักกีฬาตุรกีที่ชื่นชอบนะครับสื่อก็ถามอัชลา,าพรนะฮะน้องเพียวก็ตอบว่าเป็นเมเยมบอสนะฮะซึ่งเป็นบีหลังบีหลังของทีมวากิฟแบงค์ฮะส่วนน้องบุ๋มบิ่มนั้นชัช ok ุอรอโมกสีตอบว่าเธอชื่นชอบเซรากูเนต เป็นกรณีพิเศษฮะซึ่งเซรานั้นเล่นเป็นบอลเลว็วจากวากิฟแบงก์เช่นกันฮะซึ่งเป็นสโมสรลีกที่เล่นในตุรกีฮะสโมสรใหญ่ซาลิเย่นั้นจะลงสนามในเกมต่อไปฮะพบกับเตอร์กิธะฮะบนเล็บบอลลีกพบกับเอ่าเตอร์กฮาวายอนลาลีนะฮะในวันที่20พฤศจิกายน2564สวัสดีครับ